เขียนได้ไหมทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวเขียนได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าหัวข้อนี้มันทำไมนะเนื้อหาที่เราออกมานี่มันมาจากไหนมันมาจากความรู้สึกนึกคิดของเราเพราะฉะนั้นน่าจะทำไมคะเขียนได้ง่ายอ่ะมีตัวอย่างให้ฟังนะคะพ่อบอกพ่อสอนเราหลายอย่างเว้นอยู่อย่างเดียวที่พ่อไม่เคยบอกก็คือให้เรารักทุกคนให้เราทุกคนรักพ่อแต่เราก็รู้สึกด้วยหัวใจเราเองจากสิ่งที่พ่อทำอันนี้คือส่วนของคำนำที่เขาเขียนมาเราเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมเราเกิดมาต้องมีพ่อถึงสองคนซึ่งเราทุกคนชาวไทยมีพ่อคนนี้เป็นพ่อของเราพ่อที่เราพูดถึงก็คือพ่อหลวงของทุกๆคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าคำว่าพ่อและทรงให้มากกว่าชีวิตพ่อเป็นคนผู้คิดผู้สร้างหลักน้ำใจให้ใช้ชีวิตให้เรารู้จักเพียงพอให้เรารู้จักถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อในหลวงของเราทรงงานหนักมาโดยตลอดสิ่งที่พ่อทำก็เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยพ่อหลวงเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราบริหารจัดการให้อยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพของแต่ละคนเมื่อน้ำท่วมก็หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้โดยตลอดและเมื่อเกิดภัยแล้งพระองค์ก็ทรงมีโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้มีน้ำใช้บริโภคน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขพ่อทรงเหนื่อยเรารับรู้ได้แต่พระองค์ไม่เคยตัดเลยสักคำว่าเหนื่อยจนบางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเราทำงานยังรู้สึกเหนื่อยแล้วพ่อหลวงล่ะทรงงานหนักมากกว่าเราเป็นหลายล้านเท่าพ่อจะเหนื่อยสักแค่ไหนพ่อเคยพักบ้างไหมเพราะที่เราเห็นกันทุกวันพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายวันหนึ่งหนึ่งต้องเสด็จไปที่ไม่รู้จะกี่ที่สิ่งที่พ่อทำพ่อให้เรามันบรรยายไม่ถูกแต่เชื่อว่าลูกๆทุกคนรับรู้และเข้าใจจะมีลูกคนไหนในผืนแผ่นดินไทยนี้ที่จะไม่รักพ่อบ้างไหมเขาเวลาเขียนไปเขาเหมือนกับเป็นคำถามเพราะสิ่งที่เราเห็นมันก็ยืนยันได้ว่าพ่อรักลูกทุกๆคนอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับดิฉันคนเขียนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะคะสำหรับดิฉันรักพ่อหลวงเพราะพ่อทรงสอนให้ดิฉันรักตัวเองตั้งแต่การใช้ชีวิตที่ถูกที่ชอบพ่อมีธรรมะการประกอบสัมมาอาชีวะการรู้จักความพอเพียงความพอดีรักที่พระองค์ทรงสอนให้ดิฉันเป็นคนโดยปราศจากอคติและไม่คำนึงถึงความแตกต่างไม่ว่าจะด้วยเรื่องเชื้อชาติศาสนาฐานะทางสังคมแม้กระทั่งลัทธิทางการเมืองรักพ่อที่ทรงสอนให้ดิฉันรักธรรมชาติรักป่าไม้รักต้นน้ำลำธารรักผืนแผ่นดินรักสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ต่างๆดิฉันรักพ่อหลวงก็เพราะพ่อหลวงทรงสอนให้ดิฉันรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าพระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยน้ำพักน้ำแรงมันสมองหยาดเหงื่อของพระองค์ตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ครองราชทรงเมตตาพระองค์ทรงเมตตาเปี่ยมล้นไปทำให้พ่อทำเพื่อลูกมากมายเพียงนี้แล้วทำไมดิฉันถึงจะไม่รักพ่อหลวงล่ะคะดิฉันภูมิใจและดีใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงสิ่งที่ลูกจะตอบแทนให้พ่อมันคงเทียบเท่ากับสิ่งที่พ่อทำให้ลูกไม่ได้แต่ลูกคนนี้ขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจจะเดินตามเส้นทางของพ่อและลูกจะขอเป็นข้าฝ่าพระบาทของพ่อทุกชาติไปวันนี้สิ่งที่ลูกอยากบอกพ่อก็คือสิ่งที่ลูกอยากบอกพ่อก็คือ
ลูกรักพ่อสุดขั้วหัวใจของลูกจริงๆนะปรบมือให้ผู้เขียนหน่อยหยิบสมุดเปิดสมุดวันนี้ตกลงกันก่อนว่าเราจะเขียนหัวข้ออะไรดีเรื่องราวที่เราจะเขียนวันนี้เรียงความที่เราจะเขียนถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกของเรานะคะวันนี้เราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเราจะมาช่วยกันตั้งชื่อเรื่องหรือนักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องเองคะตั้งชื่อเองอ่ะทีนี้หัวข้อที่เราจะเขียนก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับพระราชาใช่ไหมพระราชาของเราให้ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็นหรือความอะไรของนักเรียนนั่นแหละเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ความรักนะคะความรักที่นักเรียนมีต่อพ่อของเราพ่อในที่นี้ก็คือพ่อหลวงตรงว่านักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องเองใช่ไหมไม่เอาเรื่องเหมือนกันถ้าเรื่องเหมือนกันก็จะให้ตั้งแต่ให้เขียนว่าทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวอ่ะขอดีกว่าคุณครูขอกับชื่อนี้เลยค่ะคุณครูชอบชื่อนี้มากอยากให้นักเรียนอยากทราบอ่ะอยากทราบความคิดอ่ะทุกคนต้นทางปลายทางค่ะเขียนหัวข้อเลยหัวชื่อเรียงความของเราวันนี้ชื่อเรื่องว่าทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องเรียงความทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวนะคะชื่อเรื่องแล้วก็ตามด้วยอะไรคะเขียนได้เลยใช่ไหมเขียนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนักเรียนยังเขียนไม่ได้ตอนนี้นักเรียนได้แต่ชื่อเรื่องใช่ไหมทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนเขียนเลยไม่ได้ค่ะนักเรียนต้องทำอะไรก่อนนักเรียนต้องทำอะไรก่อนเขียนคำนำแล้วมั่นใจได้ไหมว่าไอ้คำนำที่เราเขียนเนี่ยมันจะไม่ไปซ้ำกับเนื้อหาหรือมันจะไม่ซ้ำกับส่วนสรุปนักเรียนน่าจะต้องทำอะไรก่อนลองเขียนนี่ลองเขียนทั้งหมดเลยหรือว่าลองเขียนแต่หัวข้อลองเขียนทั้งหมดลองเขียนทั้งหมดเลยเขียนไปก่อนแล้วตรงไหนมันซ้ำเราค่อยตัดออกใช่ไหมมันจะทำงานซ้ำซ้อนนะคุณครูว่านักเรียนเราจะทำอย่างไรดีล่ะคะไปทีละขั้นใช่มันต้องไปทีละขั้นมันต้องทำอะไรก่อนอ่ะเรามากำหนดเลยว่าอุ๊ยถ้าเป็นส่วนของคำนำเนี่ยเราจะเขียนหัวข้อเรื่องอะไรบ้างส่วนของเนื้อหาเราจะเขียนอะไรบ้างและส่วนสรุปเราจะเขียนอย่างไรใช่ไหมคือนักเรียนต้องทำอะไรก่อนสรุปง่ายๆนักเรียนต้องวางอะไรก่อนคะวางอะไรเหมือนเวลาเราสร้างบ้านเขาบอกว่าการเขียนเรียงความของเราก็เหมือนกับการสร้างบ้านคนที่เขาจะสร้างบ้านได้เขาต้องมีอะไรก่อนเขาต้องมีเสาเลยเหรอเขาต้องมีอะไรคะเขาต้องมีแบบบ้านใช่ไหมเขาต้องมีแบบบ้านว่าตรงนี้นะส่วนนี้เป็นด้านหน้านะส่วนนี้เป็นด้านหลังส่วนนี้เป็นห้องนอนส่วนนี้เป็นห้องครัวส่วนนี้เป็นห้องน้ำห้องนั่งเล่นใช่ไหมเขาต้องมีอะไรคะมีแปลนมีแบบเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเรียงความเราก็ต้องมีเหมือนกันค่ะเราก็ต้องวางแปลนของเราวางแบบของเราเหมือนกันว่าคำนำเราจะเขียนอะไรส่วนของเนื้อเรื่องเราจะเขียนอะไรและส่วนสรุปเราจะเขียนอะไรหัวข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นส่วนสรุปเราจะเขียนอะไรส่วนสรุปหัวข้อชื่อเรื่องอะไรคะหัวข้อเรื่องทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนสรุปเราน่าจะสรุปอย่างไรใช่มันต้องฝากข้อคิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคือนักเรียนจะต้องวางนะคะนักเรียนจะต้องวางโครงเรื่อง เรียงความเรื่องทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนเขียนทุกคนต้องเขียนตามรูปแบบนะคะมีชื่อเรื่องมีคำนามมีเนื้อหามีส่วนสรุป เรียงความของนักเรียนนักเรียนได้2อย่างเลยนะยิงปืนครั้งเดียวได้นก2ตัวตัวที่1ตัวที่1ตายตัวที่2ก็ตายเหมือนกันนะคะ1นักเรียนส่งคุณครูได้คะแนนเต็มเท่าไหร่10
สองคุณครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนส่งประกวดคุณครูพจนีฝากบอกมาว่าสัปดาห์หน้าเราจัดกิจกรรมวันพ่อใครที่เขียนเรียงความได้ดีคุณครูพจนีจะมอบรางวัลให้ในกิจกรรมวันพ่อนักเรียนจะได้นำเรียงความของนักเรียนไปอ่านไปอ่านด้วยดีไหมดีนะคะ1คือได้คะแนนจากคุณครู2ได้อาจจะได้รับรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า10บรรทัดน้อยไปค่ะคุณครูขอ15บรรทัดอุ๊ยสมุดของนักเรียน1หน้ามีกี่บรรทัดฮะประมาณ1หน้ากว่าๆใช่มั้ยนะคะขอไม่ต่ำกว่า15บรรทัดได้ไหมหรือมากไปต่อรองอ่ะ12บรรทัดต่อเป็นแม่ค้าเลยเอากี่บรรทัด15ค่ะตัดสินใจ15บรรทัดเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนมาทำไมคะมันเยอะมันมีเยอะมากเลยบางคนอาจจะเขียนได้มากกว่านั้นนะคะทำไมเราจึงรักพระเจ้าอยู่หัวทุกคนรักพระองค์ท่านสามารถเขียนถ่ายทอดออกมาได้มากมายนะคะตรงนี้ฝากไว้เป็นการบ้านส่งเมื่อไหร่วันจันทร์เลยเหรอคะวันนี้เลยค่ะกลับไปเขียนให้เสร็จพรุ่งนี้ส่งนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ